สอนรามแกร่งแค่ไหนก็ไม่ไหวถ้าเจอแบบนี้ทุกวันก็หมดพลังเผยไม่เคยปิดกั้นแม่ให้เจอลูกหลังจากที่ออกตัวว่าเป็นซามูไรพ่อลูกอ่อนเดินหน้าเลี้ยงน้องวิจิลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวล่าสุดพระเอกดังหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่ได้มาเป็นแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการคลับ Friday โชว์ผลิตโดย CHANGE 2561เผยถึงสุดที่รักคือน้องวิจิลูกสาวห่วงแค่ไหนตอนลูกสาวโตเจ้าตัวเผยมีคำพูดที่เตรียมจะพูดกับลูกไว้แล้วคือถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องพามาเจอคุณพ่อน้องวิจิบอกไว้เลยไม่ชอบรับไหว้ใครเยอะๆพร้อมปิดใจครั้งแรกกับเรื่องที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังแกร่งแค่ไหนไม่ไหวแต่เจอแบบนี้ทุกวันก็หมดพลังเผยไม่เคยปิดกั้นแม่ให้เจอลูกเป็นพระเอกที่มีงานเยอะมากโดยเฉพาะกับเช่น2561ขอพี่ชอดเล่นกันมาทั้งแต่สามีสีทองแล้วก็มาบังเกิดกล้าวสิ่งที่นึกถึงสอนรามแล้วต้องได้รับบทนี้คือผู้ชายนิสัยไม่ค่อยดีแต่ในที่นี้ผู้ชายนิสัยไม่ค่อยดีมันแปลได้อีกนะคือไม่ใช่หมายความว่าเขาไม่ได้เป็นคนร้ายไปฆ่าใครแต่ลึกในตัวของเขามีความเป็นแบดที่มีเสน่ห์แต่ต้องเรียนพี่อ้อยกับพี่อั๋นให้ทราบนะครับแต่ละเรื่องที่พี่ชอดเลือกมาเช่นสามีสีทองหรือบังเกิดกล้าวมันไม่ได้เป็นละครที่สร้างใหม่เป็นละครที่เคยถูกสร้างมาแล้วแต่พอตีความออกมาให้เราเล่นหลายคนคือเชื่อซึ่งในเรื่องบังเกิดกล้าวผมไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดแค่ว่าแม่บอกอะไรผมเชื่อหมดคอนเซปต์มันคือเลี้ยงลูกยังไงได้อย่างนั้นคือแม่บอกอะไรดีไม่ต้องมีการคิดกลั่นกรองเพิ่มเติมเลยครับเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวแต่อยากให้เรียกซามูไรพ่อลูกอ่อนมากกว่าเพราะอะไรเพราะผมว่ามันน่ารักไดกะโรครับเพราะว่าคือผมไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเรื่องที่แบบต้องมีอุปสรรคเยอะหรือมีอะไรเครียดที่ต้องเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเพราะเราอยากให้มองว่าเป็นเรื่องสบายสบายเป็นเรื่องที่ธรรมชาติของมนุษย์เกิดขึ้นได้แล้วมันสบายจริงๆหรือเปล่าเพราะโดยปกติแล้วเราจะพบคำว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเวลาที่ครอบครัวมีปัญหาเกิดขึ้นคนที่จะรับเลี้ยงดูลูกจะเป็นแม่โดยปกติทั่วไปในฐานะที่เป็นคุณพ่อที่ต้องเลี้ยงดูมีความสบายสบายหรือความยากลำบากอะไรบ้างผมว่าถ้าเรามีลูกเป็นตัวตั้งทุกอย่างจะสบายหมดมันจะไม่เหนื่อยเลยเพราะเรามีวิจิเป็นตัวตั้งอย่างเมื่อก่อนเราเป็นลูกใช่ไหมครับผมมีป๋ากับแม่เราทำตัวเป็นลูกที่กตัญญูกับพ่อแม่เลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดในวันที่เขาอยู่วันหนึ่งป๋าจากไปแล้ววิจิมาตอนนี้เราเอาวิจิเป็นตัวตั้งพลังงานการขับเคลื่อนในตัวมันเต็มเหนียวเลยครับเกิดความเข้าใจอะไรบ้างจากการที่เราไม่เคยมีลูกมาก่อนเลยแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบ้างในจิตใจของเราเราก็จะระมัดระวังตัวเองมากขึ้นในเรื่องสุขภาพเรื่องของความโลดโผนทุกสิ่งอย่างคือลดลงหมดเลยหรือแม้กระทั่งวิธีการเล่นกับเขาก็ต้องเล่นแบบทนุถนอมเบาๆมีความละเอียดมากขึ้นทุกวันนี้สิ่งที่เราทำในหน้าที่ของพ่อคือทำอาหารตอนแรกทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่พอหลังโควิดเราทำงานถ่ายละครเช้าดึกทุกวันเลยไม่ค่อยได้ทำอาหารสักเท่าไหร่แต่เราก็ยังคงมีกิจวัตรประจำวันเหมือนเดิมคือใส่บาตรกับลูกทุกเช้าทานข้าวเช้ากับเขาหรือเล่นกับเขาแต่ถ้าวันไหนมีกองถ่ายสักหนึ่งซีนก็พาไปเที่ยวที่กองตอนนี้ก็ขวบกับอีก8เดือนแล้วครับตอนนี้เริ่มอ้อนแล้วครับก่อนที่เราจะออกจากบ้านเขาจะเรียกเราป้าป๋าหรือไม่ก็เตรียมใส่รองเท้าจะนั่งรถไปด้วยซึ่งการที่เราเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือซามูไรพ่อลูกอ่อนคือการที่เราต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเราต้องทำงานด้วยเลี้ยงเขาด้วยเราต้องศึกษาอ่านหนังสือดูวิธีการเลี้ยงเขาไหมแล้วกังวลในเรื่องการแบ่งเวลาไหม
คือต้องเรียนแบบนี้ก่อนนะครับก็คือที่บ้านว่าตั้งแต่ที่วีจิคลอดออกมาเราจะมีพี่เลี้ยงที่ดูแลเด็กดูแลวีจิอยู่แล้วซึ่งตอนนั้นเป็นคุณนะครับแล้วก็พอวีจิเริ่มโตหนึ่งขวบเราก็เปลี่ยนจากคุณนะมาเป็นพี่เลี้ยงที่มาจากแนทเซอร์รี่ซึ่งมาจากแนทซอรี่ของเพื่อนผมที่เรียนเซนต์คาเบรียลด้วยกันเขาก็จะสอนตามพัฒนาการที่ควรจะเป็นทานข้าวอาบน้ำรู้จักเรียง A B C หัดออกเสียงนี่หลับตอนกลางวันคือทำให้เป็นชีวิตประจำวันของเขาส่วนคุณแม่พออายุเริ่มเยอะขึ้นเราก็ได้พี่เลี้ยงมาช่วยดูแลอีกคนก็ต้องบอกว่ามีกำลังเสริมที่คอยช่วยเหลือในขณะที่เราทำงานนอกบ้านซึ่งถามว่าเราห่วงกังวลที่เราต้องทำงานด้วยเลี้ยงลูกด้วยไหมผมไม่นะครับเพราะเราเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานเพราะในตอนเด็กๆป๋าผมไปถ่ายละครที่ต่างจังหวัดเป็นเดือนๆแล้วแม่คือคนที่เลี้ยงเรามาซึ่งมีวันหนึ่งที่พอเรารู้ว่าป๋ากลับมาจากที่ทำงานแล้วเขาจะมารับเราที่โรงเรียนเรายืนรออยู่ตรงสะพานลอยรอตั้งแต่4 โมงถึง 2 ทุ่มเหลืออยู่คนเดียวก็เคยผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นความรักความอบอุ่นที่เราสามารถที่จะเติมเต็มให้เขาเราจะทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ครับเราจะเห็นความรักที่เคลื่อนตัวจนกระทั่งมาถึงตรงนี้แน่นอนเรื่องหลายๆอย่างผ่านไปเรียบร้อยแล้วหลายคนได้เห็นจากข่าวได้เห็นจากอะไรแล้วแต่ไหนๆมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วลองสรุปรวมสักนิดหนึ่งว่าคนที่มีครอบครัวที่อบอุ่นในวันนั้นจนกลายมาเป็นซามูไรพ่อลูกอ่อนมันเกิดอะไรขึ้นบ้างระหว่างทางก็ต้องขออนุญาตเรียนแบบนี้ครับก็คือว่าปัญหาทุกปัญหาที่มันเกิดมันเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนครอบครัวอื่นมันไม่ใช่ปัญหาเรื่องคนที่สามแต่มันเป็นปัญหาที่ไม่ค่อยถูกต้องแล้วมันเป็นปัญหาที่หนักแล้วมันไม่ได้รับการแก้ไขแล้วมันก็เป็นปัญหาเรื่อยๆตามมาซึ่งผมเองก็พยายามที่จะประคับประคองให้มันดีที่สุดแล้วพยายามจะแก้ไขปัญหาทุกครั้งอย่างดีที่สุดซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะมีวีจิเป็นตัวตั้งอะไรก็ตามที่มันต้องเกิดอันตรายต่อวีจิหรือมีผลกระทบต่อลูกนั่นคือสิ่งที่มันไม่ได้แล้วครับพอจะเล่าไทม์ไลน์เรื่องที่เกิดหรือการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกับเราได้ไหมต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นผมได้ทำหน้าที่ผมอย่างเต็มกำลังแล้วก็ผมคิดว่าพอมาถึงวันนี้ปั๊บสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็ได้แล้วเราก็เลยจะขออนุญาตไม่ไล่ทำลายนะครับซึ่งเราประคับประคองมาถึงที่สุดแล้วจุดที่ทำให้รู้สึกว่าเราต้องตัดสินใจในรูปแบบนี้แล้วไม่ได้แล้วไม่มีใครอยากตัดสินใจให้ครอบครัวตัวเองต้องแยกย้ายหรอกจุดเปลี่ยนที่แรงที่สุดทำให้ต้องตัดสินใจแบบนี้คืออะไรคือผมตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรกแล้วครับตั้งแต่พบความผิดปกติเพราะผมเรียนไปแล้วว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาที่ไม่ถูกต้องนะในเมื่อปัญหาที่ไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นสิ่งที่มันหมดไม่ใช่ความรักแต่มันหมดความไว้ใจและในปัญหาที่เราพยายามประคับประคองแล้วแต่มันก็ยังมาเป็นระลอกลอกสิ่งที่ผมเรียนคือว่าถ้ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวครอบครัวมันควรจะมีความสุขไม่ควรร้อนบ้านไม่ควรร้อนบ้านควรเป็นที่ที่อบอุ่นหรือเย็นเย็นเวลาที่เราเหนื่อยจากที่อื่นมาเวลาที่เราเข้าบ้านเราต้องรู้สึกสบายถ้าถามว่าปัญหานี้พี่หนุ่มรู้มาก่อนแต่งงานไหมปัญหาที่ทำไม่ถูกต้องเนี้ยไม่รู้แต่รู้ว่ามีปัญหาอะไรเนี้ยรู้แล้วก็แก้ไขให้มาโดยตลอดเพราะเราไม่รู้ต้นเหตุของมันเรารู้แค่ปลายเหตุถ้าพูดตรงๆรู้ว่ามีเรื่องเงินนิดๆหน่อยๆมากน้อยแต่ไม่รู้ว่าปัญหานี้มาจากสาเหตุที่แท้จริงคืออะไร
ใช่ครับแต่คราวนี้มันก็จะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังก็คือถ้าเกิดอันพูดแบบนี้ก็จะอธิบายให้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าการสนทนาที่อยู่ในบ้านมันก็จะเป็นเรื่องปัญหานี้มันจะไม่ใช่ว่าวันนี้จะพาลูกไปเที่ยวไหนวันนี้ป๋าเหนื่อยไหมมันก็จะถูกวนเวียนอยู่กับเรื่องที่ปั่นพูดเมื่อกี้มันก็จะถูกวนเวียนอยู่แบบนั้นซึ่งเราเองก็ไม่เข้าใจนะวันนั้นเรารู้ว่ามีปัญหาแล้วเราก็พยายามช่วยแก้ปัญหาแต่สิ่งหนึ่งที่เราอย่างหนึ่งในเรื่องของการสนทนาไม่มีเรื่องอื่นเลยมันมีผลกระทบต่อคนคนหนึ่งที่ต้องออกไปยิ้มหน้ากล้องคือเราต้องออกไปมอบความสุขให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นพลังงานที่เราต้องได้รับคือต้องเป็นพลังงานบวกนะเพื่อที่เราออกไปปั๊บเราส่งให้คนอีกเป็นหมื่นเป็นแสนแต่คือว่าพอเสียงไหนที่เป็นการสนทนาที่มันอยู่เฉพาะเรื่องนี้มันแน่นมากพอสมควรนะทุกวันทุกเวลาเป็นไปไม่ได้นะผมก็ต้องยอมรับว่าผมเป็นมนุษย์ปกติธรรมดาถ้าผมไม่เติมพลังให้กับตัวเองผมก็ไม่สามารถที่จะไปเติมพลังให้กับคนอื่นได้เราก็อ่อนแอเป็นเหมือนกันแต่พอเราอ่อนแอเราก็จะหาทางทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองกลับมาเข้มแข็งให้เร็วที่สุดเราจะพูดเสมอว่าเวลาเริ่มชีวิตคู่เรื่องเงินจริงๆแล้วมันมีความละเอียดอ่อนคู่ของหนุ่มเองมีการพูดคุยเรื่องนี้มาก่อนการแต่งงานไหมของหนุ่มคือได้ช่วยแก้ไขปัญหาเลยครับในทุกครั้งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนแต่งงานอย่างที่เราบอกคือเราพยายามแก้ไขบอกให้ปรับปรุงประคับประคองทุกสิ่งทุกอย่างณวันนั้นนะครับแต่พอเรามาคิดถึงวีจิมันไม่โอเคสำหรับลูกแล้วเคยมีเหตุการณ์อันหนึ่งที่มันเกิดกับหนุ่มบังเอิญพี่ได้ดูตอนที่หนุ่มไลฟ์เราจะเห็นชัดเลยว่าพยายามจะแก้ปัญหาจริงๆหนุ่มจะพูดอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเราก็เป็นคนดูอยู่ซึ่งเราก็ไม่รู้อะไรเยอะนะแต่สิ่งที่เขาพยายามพูดออกไปซึ่งไม่สามารถพูดออกมาตรงประเด็นได้เพราะต้องปกป้องทุกสิ่งอย่างอยู่อันนั้นเห็นในความพยายามความยากลำบากเราก็ต้องยอมรับว่าเราเป็นคนของประชาชนอยู่ในความสนใจของทุกคนแล้วอีกอย่างเหมือนที่อันบอกคือเราจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปบอกที่มาที่ไปยังไงที่ต้นเหตุคืออะไรเสียงก็มีคนเข้าไปต่อว่าทำไมตอบไม่ตรงคำถามก็อึดอัดบางส่วนนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าเงินทองมันเป็นของนอกกายคือเสียเงินเสียทองเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเสียความรู้สึกไปแล้วมันเรียกกลับมายากแต่เมื่อกี้ถามหนุ่มบอกว่าตอนครั้งแรกที่มีปัญหาผมรู้สึกเลยว่าไม่เอาแล้วแต่รู้มาว่าหลังจากนั้นก็ยังคงใช้ความพยายามอยู่ด้วยกันเป็นปีใช่ครับเพราะผมไม่อยากให้วีจิขัดคนใดคนหนึ่งไปในชีวิตซึ่งตอนนั้นที่เรายังไม่เลิกเพราะเราไม่ได้แคร์เรื่องว่าเราคือสอนรามอะไรมากมายแคร์ลูกมากกว่าแล้วก็นะวันนั้นเรารอให้มีการแก้ไขปรับปรุงด้วยเพราะได้มีการพูดจากันแล้วซึ่งพอผ่านมาระยะเวลาหนึ่งมันก็ไม่ได้ถูกแก้ไขปรับปรุงแล้วเราก็ประคับประคองอย่างดีที่สุดแล้วที่ผมบอกว่าผมเสียความรู้สึกที่ผมบอกคือความไว้วางใจเพราะหลังบ้านเราต้องแน่นหน้าบ้านมันถึงจะรบชนะและที่บอกว่าตัดสินใจตั้งแต่ครั้งแรกคืออย่าเลยแต่ทำไมยังตัดสินใจใช้นี่ให้อีกเพราะอย่างที่บอกครับเพราะเรารอการแก้ไขและปรับปรุงเพราะเราก็ยังรักนะเราก็ให้โอกาสแต่มันไม่ใช่โอกาสที่มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เพราะมันเป็นเหมือนเดิมอยู่แล้วนะวันนั้นนะครับเพราะมันยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้กันแค่ในครอบครัวเราในเชิงกฎหมายมันจบไปตั้งแต่แรกแต่ความเป็นครอบครัวยังอยู่เดินหน้าต่อไปด้วยกันเรื่อยๆแล้วฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้การเดินหน้าไปของสภาพนี้มันเปลี่ยนไปต่อไปได้
มันมีหลายเรื่องเลยนะครับที่เกิดขึ้นแล้วก็มาเป็นระลอกแล้วเราก็พยายามแก้ปัญหาทุกรอบจนเราไม่รู้ว่าฟางเส้นสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนเพราะเข้ามาหลายทางและหลายลักษณะมีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยมากจนถึงขั้นว่าไม่ได้แล้วจนต้องหยุดมีคนแปลกหน้ามาที่บ้านมาติดตามทวงถามซึ่งก็ไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวซึ่งหนึ่งในนั้นคือมีเจ้าหนี้ที่แม้แต่เป็นเพื่อนของพี่หนุ่มเองด้วยแปลว่าเราไม่รู้ว่าไปติดต่อหยิบยืมยังไงแต่เพื่อนเรากลายเป็นเจ้าหนี้ใช่ครับก็เหมือนว่าคนรู้จักฝั่งผมถูกไหมครับแต่เรื่องการหยิบยืมมันเป็นเรื่องของการพึ่งพอใจเราต้องเรียนแบบนี้ก่อนถูกไหมครับใครพึ่งพอใจที่จะให้ใครแต่เมื่อความสัมพันธ์ของเราสองคนถูกบอกให้สังคมรับรู้แล้วว่ามันยุติเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นคนใกล้ชิดของผมถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงผมก็ต้องเป็นคนที่จัดการเหมือนที่ผมเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าผมก็ต้องเหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่เหมือนกับใช้หนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนก็ต้องเก็บไว้ให้วีจิในอนาคตอีกส่วนก็ต้องเอาไว้ดูแลแม่ครับแต่ของบางอย่างที่เราให้ความไว้วางใจให้เข้าเก็บเอาไว้เช่นทองของลูกต่างๆนานาตรงนั้นหายไปหมดหรือเปล่าผมไม่ทราบว่าหายไปหมดหรือไม่หมดเพราะทองไม่เคยอยู่กับผมเลยตั้งแต่วันแรกที่ได้รับมาเป็นของขวัญของลูกเพราะผมไม่ได้เป็นคนเก็บแต่ผมเรียนตรงนี้เลยว่าแม้แต่สลึงเดียวก็ไม่ควรหายไปรักลูกก็ต้องรักษาสมบัติที่เป็นของลูกไว้ด้วยครับส่วนของที่มอดเพื่อนรักของผมทำมาให้เป็นล็อกเก็ตหลังจากที่ผมโพสต์ใบหย่าไปแล้วผมก็บอกขอความกรุณาใครที่ได้ทำธุรกรรมไม่ว่าเรื่องใดก็ตามก็ให้ไปติดต่อกันเองเพราะว่าไม่ได้พักอาศัยอยู่ที่บ้านผมแล้วผมกับลูกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องพี่ที่เป็นมอเตอร์ไซค์ที่คอยดูแลบ้านเราเขาก็เอาล็อกเก็ตมาคืนผมเขาก็บอกว่ามันเกือบจะต้องไปอยู่ที่ร้านทองแล้วนะครับแต่เขาตัดสินใจเอาเงินส่วนตัวเขาให้แล้วเขาเก็บเอาไว้ให้เราซึ่งพี่มอดเจ้าของล็อกเก็ตเขาก็เข้ามาแซวเราว่ายังดีที่เหลือของเขาไว้หนึ่งอันซึ่งพี่มอดเขาเป็นคนน่ารักมากให้คำปรึกษาผมอยู่ตลอดเวลาวิธีการเลี้ยงลูกดูแลลูกอย่างคำนิยามของสอนรามพี่มอดเขาให้คำที่ดีมากก่อนแต่งงานว่าพี่หนุ่มก็เหมือนคนขับรถแล้วไม่รู้จะไปไหนแต่พอมีลูกแล้วตอนนี้เข้ารู้แล้วว่าเขาขับรถแล้วเขาจะไปไหนเห็นเป้าปลายทางของเราคือวีจิหลังจากที่ผมโพสต์ใบอย่าไปผมไม่ใช่คนที่ออกสื่อถ้าสังเกตผมจะไม่ได้ออกไปพูดอะไรทั้งสิ้นเลยพอเราทราบความจริงจากรายการต่างๆออกไปผมได้มีโอกาสไปออกรายการแชร์ของพี่ชอตครั้งเดียวและนักข่าวตามไปสัมภาษณ์ผมตามงานอีเวนต์เท่านั้นในตอนนั้นที่บอกว่าเสียความรู้สึกแต่ยังรักไหมก็รักนะครับรักแล้วก็ณตอนนั้นก็พยายามทำความเข้าใจแต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรคือต้นเหตุจริงๆเราก็ทำได้แค่จัดการแก้ไขสถานการณ์ที่มันเกิดข้างหน้าให้มันผ่านไปให้ได้ให้มันดีที่สุดในแต่ละเคสไปรู้ว่าลูกยังเล็กแต่ได้บอกลูกสื่อสารหรือมีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันยังไงไม่มีเลยครับผมจะพยายามระมัดระวังในสิ่งที่ถึงแม้วีจิเขาอาจจะยังรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องก็ตามถ้าเขายังอยู่ในวัยที่เขายังไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องรู้เรื่องเพราะพ่อหรือแม่ก็ไม่ควรพูดบางสิ่งอย่างให้ลูกฟังเขาควรจะฟังในสิ่งที่เขาควรจะฟังตอนนั้นได้ปรึกษาคุณย่าไหมไม่ครับไม่ปรึกษาใครเลยซึ่งคุณย่ารู้เรื่องและเราเชื่อว่าแม่น่าจะทุกข์พอสมควรตอนนั้นตัดสินใจได้ไม่ยากเพราะเข้ามาแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยกับลูกกับแม่คือไม่ได้แล้ว
ในเวลาที่เกิดปัญหาครอบครัวเกิดขึ้นต้องแยกกันคือไม่มีใครไม่ว่าเพศไหนหรอกที่อยากจะแต่งงานแล้วมาแยกย้ายกันทีหลังทุกคนก็อยากจะมีชีวิตครอบครัวที่แบบยาวนานแต่ในความที่เป็นผู้ชายมีวิธีในการแสดงออกถึงปัญหาการแยกกันยังไงเสียใจไหมร้องไห้ไหมผู้ชายก็ร้องไห้เป็นระยะแรกๆก็เป็นนะครับมันเหมือนกับว่าเราก็เคยอยู่กันเป็นครอบครัวก็นอนที่พื้นกัน3คนพ่อแม่ลูกแต่มันก็ต้องเข้มแข็งเพราะถ้าเราไม่แข็งแรงเพียงพอเราก็ไม่สามารถพาลูกและตัวเราออกจากจุดตรงนั้นได้และคิดถึงวีจิเราก็ไม่ร้องแล้วครับมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกคือร้องแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นผมจะร้องแต่ถามว่ารู้สึกซึ้งดาวดาวไหมมีนะครับแต่พอเราหันไปเจอวีจิคือก็หายครับเราเชื่อมั่นในความเป็นคุณพ่อขนาดไหนลูกจะไม่ขาดแน่นอนเชื่อมั่นในตัวเองมากครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดผมไม่ได้คิดถึงตัวเองแต่ผมคิดถึงวีจิคนเดียวตอนนั้นทัวร์ลงเลยอาจจะเป็นเพราะว่าคนยังไม่เข้าใจว่าต้นสายปลายเหตุมันคืออะไรแล้วเวลาที่เราไปอ่านเขาวิเคราะห์วิจารณ์เราในมุมที่เขาไม่ได้รู้จริงอย่างนี้ถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างคือตอนนั้นเราแทบจะไม่ได้โฟกัสคอมเมนต์ในโซเชียลเลยครับเราพยายามที่จะโฟกัสแค่ครอบครัวเราก่อนจะทำยังไงให้ครอบครัวของเราสามารถไปต่อได้ผ่านจุดที่ยากที่สุดตรงนั้นมาได้ยังไงอดทนแล้วก็มีลูกเป็นที่ตั้งอย่างเดียวไม่เอาความรู้สึกตัวเองมาตัดสินใช้วีจิเป็นตัวตั้งแล้วก็มาบวกลบคูณหารแล้วถ้าเกิดผลลัพธ์กระทบต่อลูกแม้แต่นิดเดียวเราจะไม่ทำซึ่งการเป็นแม่ลูกคือต้องเป็นแม่ลูกกันตลอดชีวิตการเจอกันของแม่ลูกเรามีกำหนดอะไรไหมตอนแรกก็คือเจอตามปกติครับเราก็นัดเจอกันที่ร้านอาหารทานข้าวกันทั้งครอบครัวพอเจอกันครั้งแรกเสร็จต่างคนก็ต่างทำงานแล้วคุณติ๊กก็ไปติดต่อมูลนิธิหนึ่งขออนุญาตไม่บอกชื่อแล้วคราวนี้ผมติดถ่ายละครอยู่ซึ่งถ่าย7วันติดแล้วเราเลยให้ที่ปรึกษาไปดูว่ามูลนิธิที่เขาติดต่อไว้เป็นยังไงสะอาดไหมก็ปรากฏว่ามันไม่โอเคเพราะเป็นความต้องการของคุณติ๊กครับแต่เป็นความต้องการของคนที่เป็นแม่แต่พอทำความต้องการของเขาไปที่แรกผมรู้สึกว่าผมไม่โอเคไม่ปลอดภัยคุณติ๊กเลยไปประสานงานกับภาครัฐอีกที่หนึ่งคราวนี้ผมมีวันว่างผมไปดูด้วยตัวผมเองแล้วผมก็โอเคแล้วให้เขานัดที่นี่เป็นที่กลางซึ่งก็นัดเจอกัน2ครั้งแล้วผมไม่เคยห้ามไม่ให้แม่ลูกเจอกันเลยครับแล้วก็มีข่าวออกมาว่าถ้าใช้หนี้ฝั่งผมไม่หมดแล้วจะไม่ให้เจอลูกคือไม่เกี่ยวเลยคือคุณติ๊กใช้หนี้หมดหรือไม่หมดผมก็ให้เจอลูกอยู่แล้วหรือคุณติ๊กใช้นี่หมดหรือไม่หมดก็ไม่ใช่เรื่องของผมแล้วแต่เพียงแต่ว่าเรื่องลูกคุณติ๊กเป็นคนเสนอมาแล้วผมก็เห็นว่ามันเหมาะสมแล้วผมก็ทำตามแล้วก็ให้ไปเจอ2ครั้งแล้วครับแล้วผมกำหนดว่าระยะแรกขอเป็นเดือนละ2ครั้งก่อนเพราะว่าผมงานเยอะจริงๆตอนนี้การที่ไปเจอคือครั้งแรกที่ไปผมถ่ายอินสตาแกรมให้ถ่ายรูปให้ผมก็พยายามทำบรรยากาศให้มันเหมือนเดิมก็มีคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะให้กลับมาอยู่ด้วยกันใหม่กันทั้งบ้านเพราะเราก็เรียกเขาเหมือนเดิมว่าแม่จะป้อนน้ำให้วีจิคนก็เข้ามาอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวไม่มีแล้วครับแล้วที่มีหลายคนถามว่ามาเจอที่บ้านไม่ได้เหรอเพราะที่บ้านเราแจ้งไปแล้วไงครับเราลงบันทึกประจำวันไปแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเจอต้องเจอกันที่กลางเพื่อความปลอดภัยของวีจิแล้วถ้าพี่หนุ่มงานลดลงน้อยกว่านี้จะสามารถเจอกันได้2ครั้งไหม
คือว่าตอนนี้เรื่องมันไปถึงหน่วยงานภาครัฐแล้วเขาก็จะประเมินความพฤติของพ่อแม่และเด็กและความเหมาะสมว่าเป็นอย่างไรเพราะทางเขาเป็นคนจัดให้ไปเรียบร้อยแล้วครับผ่านความยากเย็นมาจนถึงทุกวันนี้มีประโยคไหนไหมที่เป็นประโยคที่ให้กำลังใจตัวเองมีครับผมก็จะบอกตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งหนึ่งที่จะปลูกฝังให้ลูกเรื่องแรกเลยคือการมีสัมมาคารวะรู้จักกตัญญูรู้คุณรู้จักตอบแทนพระคุณคนที่มีพระคุณกับเราตอบแทนคุณแผ่นดินผมเชื่อว่าความกตัญญูคือเป็นสิ่งแรกที่มนุษย์พึงจะมีและสิ่งหนึ่งที่ผมจะพูดอยู่เสมอว่าผมมีปัญญาเลี้ยงลูกได้แค่ไหนผมก็จะเลี้ยงเท่านั้นเพราะว่าผมจำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ได้ว่าความพอเพียงมันไม่ใช่แค่การกระทำอะไรเกินกำลังแต่ความพอเพียงนั้นมันคือการลดความต้องการของตัวเองลงและเมื่อเราลดความต้องการของตัวเองลงได้เราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นครับจะเป็นพ่อที่หวงลูกสาวไหมตอนโตผมก็มีคำพูดที่เตรียมไว้แล้วครับคือถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ไม่ต้องพามาเจอไม่ชอบรับไหว้ใครเยอะๆแล้วในวันข้างหน้าสำหรับตัวหนุ่มจะเปิดใจเผื่อมีใครแวะเวียนมาใหม่ไหมยังไม่ได้คิดเลยครับคือเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้วีจิมาอันดับหนึ่งอยู่แล้วครับไม่ได้คิดเรื่องอื่นเลยครับเพราะเดี๋ยว2 ขวบครึ่งก็ต้องเข้าโรงเรียนแล้ว